ก็มาต่อกันเลยนะคะกับ Ultimate Plus นะคะ Bakuchuran นะคะก็เป็นไอ้เขาเรียกหนึ่งใน Zodiac ของ Ivalis เนาะก็เงื่อนไข Challenge มีอยู่3อย่างคือให้ลดพลังโจมตีเวทของบอสลดพลังป้องกันกายภาพหรือเปล่าน่าจะลดพลังป้องกันกายภาพแล้วก็โจมตีจุดอ่อนบอสด้วยธาตุแสงเอ๊ะเริ่มไม่แน่ใจแต่ว่าจำได้ว่าฟูลเบรกสกิลเดียวมันน่าจะได้2เงื่อนไขเลยนะเพื่อความแน่ใจอ๋อใช่จริงๆด้วยลดพลังโจมตีเวทของบอสลดพลังป้องกันกายภาพของบอสลงแล้วก็โจมตีจุดอ่อนบอสได้ที่ธาตุแสงนะคะก็เหมือนเดิมมี10มิชชั่น10มิชชั่นงวดนี้บอกว่าให้เอาแลมซ่ากับอาเกรียสลงตีด้วยก็ของรางวัลเป็นออฟ5ดาวน้ำแข็ง2ชิ้นนะคะเนื่องจากว่าบอสมีจุดอ่อนเป็นธาตุแสงที่ชัดเจนมากๆบาร์ก็เลยหยิบเอาเซซิลพลาดินมาใช้ก็จะจัดเป็นทีมเน้นซับไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอกลางโปรเทก้าเสร็จแล้วแลมซ่าใช้เบิร์ดปุ๊บก็เพิ่มทุกอย่างแล้วก็เอายัตโทรามากลางโลเพราะว่าอัลติเมทพัคก็คือมันก็อาจจะยากหน่อยแล้วก็เซฟไว้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไงลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะโอเคไหมก็โอเคเหมือนเดิมกับทุกๆไฟเริ่มต้นมาอย่าลืมปัดสปีดเกมเป็น1แล้วในตาแรกเราจะฟูลบัฟนะคะกดเลยก็ได โอ้วอลอาแกภาพเขาเบามากทีนี้เราก็ได้เวลาทำลายจิตใจบอสโอเคเมื่อกี้ใช้ฮอลลี่ลดไปที่ 8,999 เมื่อกี้คือท่าอะไรวะเอาทำให้ติดสโลซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวเซซิลก็เข้าเบิร์ดหมดอยู่ดีเหมือนกันหกห้าสามสิบได้30,000ยังดีคนที่ติดมีแค่เซซิลคนเดียวนะคะเนี่ยมันอาจจะลำบากกว่านี้อีกนิดนึงสี่สิบหก
โอเคแล้วกดใช้ไอเฮดลำไส้อีกรอบหนึ่งละไม่มีใครติดสโลเนาะเดี๋ยวบัฟรอบสองติดใบเลยใช้โปรเทคไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราใช้โปรเทคไปแล้วมีคัตเตอร์ไบโอด้วยโล่หมดผลแล้วน่าจะจบแล้วมั้งเนาะเราถ้าไม่จบทางเราน่าจะเป็นฝ่ายจบแทนเพราะจู่ๆมันใช้มันเคาน์เตอร์ไบโอการ์รัวมากเลยน่ากวนจริงค่ะในช่วงเฟสท้ายถ้าเกิดใครเล่นแบบปกติบ้านแนะนำให้เก็บลิมิตเบรกมายิงช่วง 30% สุดท้ายจะดีกว่านะคะอันนี้ต้องขอบคุณที่ว่าจริงโล่มันหมดได้แหละถ้าเกิดโล่ไม่หมดน่าจะช่วยลดทอนได้เยอะกว่านี้ก็โอเคยัง perfect score อยู่ซึ่งความจริงถ้าตัวอีกทีหนึ่งอาจจะสกอร์ตกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคจบกันอีกรอบแล้วกับอีเวนต์ไห Ultimate Plus นะคะของ Final Fantasy Tactics นะก็แล้วเดี๋ยวนี้น่าจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาก็ไว้รอติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ